สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมธนบัตรธนบัตรสะสมนะคะวันนี้พี่จอยจะมาชวนเพื่อนๆสะสมธนบัตรกันบ้างนะคะก็จะเป็นธนบัตรชนิดยี่สิบาทที่มีใช้จ่ายมนเวียนในปัจจุบัน เป็นธนาบัตรของในหลวงในหลวงรัชกาลที่สิบเป็นธนาบัตรที่มีเลขสวยนะคะถ้าเพื่อนๆที่ชอบสะสมพี่จอยว่าตัวเลขส,สวยแบบนี้ก็น่าสะสมนะคะเป็นตัวเลขที่เรียงกันแบบนี้เลยนะคะแต่ก็จะเป็นหมวดจีถ้าจะให้ดีเพื่อนๆพ,พ,พบเจอหมวด a ก็ยิ่งดีนะคะแต่ธนาบัตร ที่พี่จอยถืออยู่นี้เป็นหมวด G นะคะไม่ใช่สี่อ่าเป็นหมวด G นะคะ3 G 8 1 2 1 3 4 5 3 G 8 1 2 1 3 4 6 3 G 8 1 2 1 3 4 7แล้วก็เรียงตามลำดับแบบนี้เลย3 G 8 1 2 1 3 4 8นนะคะก็จะเรียงกันแบบนี้จะสวยงามมากแล้วก็ อนาคตน่าจะมีอ่าความเป็นอ่ามีความต้องการของนักสะสมนะคะเพราะว่าอ่าเป็นธนาบัตรที่มีตัวเลขอ่าเรียงกันแล้วก็เป็นธนาบัตรที่ใหม่ๆนะคะที่ควรที่จะเก็บถ้าหากว่าเป็นธนาบัตรที่เก่าผ่านการใช้งานมาเยอะแล้วก็อ่าไม่น่าจะเก็บนะคะ ก็ให้เก็บธนบัตรใหม่ๆแบบนี้วันนี้พี่จอยได้เงินทอนมานะคะแปดสิบบาทแต่เป็นตัวเลขที่เรียงกันแบบนี้เลยนะคะสวยงามน่าจะสมมากๆก,ก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆสังเกตถ้าพบเจอเงินทอนมาก็ลองสังเกตอ่าหมวดตัวเลขดูนะคะถ้าเรียงกันแบบนี้นะคะอ่ะน่าจะสะสมนะคะเก็บได้เก็บเลยนะคะ แบบนี้เลยพี่จอยว่าอนาคตสดใสแน่นอนนะคะถ้าเป็นตัวเลขที่อ่าเรียงกันสวยงามแบบนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนเพื่บเจอหมวด A ยิ่งดีนะคะแต่ที่พี่จอยถืออยู่นี้เป็นหมวด G นะคะ<ม>ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นอธนบัตรของ ในหลวงรัชกาลที่สิบที่มีใช้จ่ายมุนเวียนในปัจจุบันนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าถ้าเพื่อนเพื่อนพบเจอเก็บได้เก็บเลยตัวหมดหนังสือสวยๆตัวเลขส,สวยแบบนี้แล้วก็เป็นธนบัตรที่ใหม่แบบนี้นะคะก็เก็บสะสมเพราะว่าถ้าเราชอบสะสมก็เก็บได้เก็บเลยนะคะการสะสมก็คือการอมอมออมวันนี้เรามีกินมีใช้ในวันข้างหน้า อวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตออวันนี้เพื่อที่เราจะต่อยอดไปทํากําไรในวันข้างหน้าก็ได้นะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิง่งกริ๊งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คง คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนๆจะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ